สวัสดีค่ะหมอจริงเจ้าของเพจหมอจริงเข้าใจวัยรุ่นนะคะในวันนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้หมอก็จะมาพูดถึงเรื่องของธรรมะนะคะเนื่องจากว่ามีน้องคนนึงถามว่าอยากให้หมอพูดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะนะคะแต่ว่าน้องเขาก็ไม่ได้ถามว่าจะให้หมอพูดอะไรเกี่ยวกับธรรมะหรือว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับธรรมะนะคะหมอก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นหมอเอาคำสอนที่หมอคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่หมอรู้สึกโชคดีที่ได้เรียนรู้หลักคำสอนนี้ตั้งแต่เด็กๆมาเล่ามาแชร์ให้ฟังนะคะก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าหมอไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญธรรมะนะคะคือหมอเคยไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมประมาณ3ครั้งด้วยกันนะคะเป็นเกี่ยวกับสมาธิปรัชนานะคะแล้วก็ไม่ได้แบบไปลงคอร์สเรียนอะไรพิเศษนะคะอันนี้คือหลักธรรมที่หมอเห็นมาอ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์นะคะก็เลยเอามาแชร์ถ้าเกิดว่ามีข้อผิดถูกประการไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างหรือว่าบอกกล่าวกันได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะก็คือเรื่องของไตรลักษณ์นะคะไตรแปลว่า3ลักษณ์คือลักษณะนะคะไตรลักษณ์ก็คือลักษณะ3ประการนะคะหรือว่าบางคนก็จะบอกว่ามันคือกฎของทุกสิ่งบนโลกใบนี้นะคะเดี๋ยวก่อนนะคือถ้าสมมติว่าใครไม่ใช่คนที่นับถือศาสนาพุทธนะคะหรือว่าไม่คุ้นกับคำสอนนะคะถ้าศัพท์มันยากเกินไปไม่ต้องจำศัพท์นะคะแค่จำแค่หลักการแก่นคำสอนที่แท้จริงของหลักธรรมะนั้นก็พอนะคะอันแรกก็คืออนิจจังนะคะอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงนะคะซึ่งหมอแบบชอบมากคือหมอรู้สึกว่ามันใช้ได้กับทุกสิ่งบนโลกใบนี้เลยนะคะความไม่เที่ยงเนี่ยถ้าพูดถึงประโยชน์คลาสสิกก็คือความไม่แน่นอนคือความแน่นอนนะคะคือความแน่นอนในชีวิตแน่ๆก็คือมันคือความไม่แน่นอนนะคะงงไหมเนี่ยงงเลยมีความแน่นอนคือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนคือความแน่นอนสลับกันนะคะแต่ว่าหลักการก็คือไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่แน่นอนค่ะทุกคนถ้ามีใครมาบอกว่าโอ้ฉันจะรักเธอไปตลอดการชั่วฟ้าดินสลายนะคะคือเราก็สามารถฟังได้แต่ว่าจริงๆแล้วอีก3ปีเขาอาจจะบอกเลิกเราก็ได้นะคะหลักการอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนคนที่เคยบอกว่ารักเราตลอดไปสุดท้ายแล้วเขาก็อาจจะไม่รักเราหรือว่าขนาดแบบตึกหรือว่าห้องรามบ้านช่องที่แบบดูสวยงามนะคะอีกผ่านไป 40-50 ปีมันอาจจะกลายเป็นตึกที่ดูโทรมแล้วก็สุดโทรมไปตามกาลเวลานะคะสุขภาพเราก็เหมือนกันนะคะตอนนี้เรายังเป็นอาจจะเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็จะต้องแก่ตัวลงแล้วก็อวัยวะต่างๆในร่างกายก็ทำงานแบบแย่ลงแล้วสุดท้ายทุกคนก็ตายนะคะคือมันความไม่แน่นอนคือความแน่นอนของชีวิตนะคะข้อที่2ก็คือทุกขังนะคะทุกขังคือมันแปลตรงตัวเลยนะคะคือความทุกข์นั่นเองนะคะทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะมันเป็นความทุกข์หรืออีกในยะหนึ่งก็คือแปลว่าเราไม่สามารถทนอะไรอยู่ได้นานๆนะคะมันจะทุกข์นะคะสำหรับคนที่นั่งสมาธินะคะจะเห็นได้ชัดเจนเลยเพราะว่าการนั่งสมาธิคือเรานั่งอยู่กับที่ใช่ไหมคะแล้วสักพักหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าเริ่มเมื่อยก้นแล้วนะคะหรือว่าเริ่มปวดขาแล้วนะคะคือมันเป็นความทุกข์ที่เราอยู่ณจุดๆหนึ่งไม่ได้นานๆเราต้องขยับเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเสมอๆนะคะแล้วก็ความทุกข์มันเป็นธรรมชาติค่ะทุกคนมันไม่มีใครที่แบบว่ามีความสุขตลอดเวลานะคะแล้วก็ความทุกข์ก็จะทำให้เราเรียนรู้รสชาติของชีวิตเดี๋ยวก่อนนะทุกคนอาจจะงงว่าหมอยื่นมือไปเพื่อที่จะให้คอมไม่ดับนะคะไตรลักษณ์ข้อสุดท้ายนะคะก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมข้อสุดท้ายก็คืออนัตตานะคะอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนค่ะอาจจะมีบางคนงงว่าอะไรคือไม่มีตัวตนงงนะคะคำสอนอันนี้นะคะมันลึกซึ้งมากแล้วหมอก็ชอบมากถ้าแปลในภาษาของหมอเองก็คือตัวตนของเรามันไม่ใช่ของเรานะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ามันไม่ใช่ได้ยังไงนี่มันคือร่างกายของเรานะแต่ว่าจริงๆแล้วในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยร่างกายก็คือธาตุที่ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟแล้วก็มาประกอบเป็นร่างกายของเรานะคะสุดท้ายแล้วร่างนี้มันก็แค่ร่างชั่วคราวที่เรามีชีวิตอยู่แต่ว่าสุดท้ายพอเราตายมันก็จะหายไปนะคะหรือเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะรถอันนี้เป็นรถของเราหรือว่าบ้านอันนี้เป็นบ้านของเรานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของเราเพราะว่าพอเราตายไปหรือว่าไม่มีตัวตนอยู่มันก็จะไม่มีอะไรเป็นของเรานะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะทำให้เราได้เห็นความจริงของชีวิตเวลาที่เราสูญเสียอะไรไปเช่นสูญเสียคนรักสูญเสียคุณพ่อคุณแม่สูญเสียบ้านหรือว่าเกิดอุทกภัยต่างๆแล้วก็รถหายไฟไหม้น้ำท่วมแล้วก็สิ่งที่เรารักมันหายไปนะคะถ้าเกิดว่าเราได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงข้อนี้นะคะก็จะทำให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะเห็นว่าเออสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนะคะอันนี้คืออันแรกนะคะเป็นเรื่องของไตรลักษณ์นะคะที่หมอชอบมากอันนี้จังก็คือความไม่แน่นอนนะคะทุกขังก็คือทุกอย่างมันมีทุกนะคะแล้วก็อนัตตาคือ
ือไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นของเรานะคะแล้วก็อีกคำสอนหนึ่งที่หมอชอบแล้วหมอคิดว่ามันเข้าได้ดีกับวัยรุ่นนะคะก็คืออิทธิบาท4นะคะอิทธิบาท4แปลว่ารากฐานของความสำเร็จนะเวลาที่เราจะสำเร็จพระพุทธเจ้าได้บอกว่ามีอะไรบ้างนะคะก็คือมี4ข้อนะคะฉันทวิริยะเจตวิมังสานะคะถ้าใครไม่คุ้นศัพท์นะคะไม่ต้องจำนะคะแต่หมอจะอธิบายทีละข้อว่ามันคือรากฐานของความสำเร็จได้ยังไงนะคะอันดับแรกก็คือฉันทะนะคะฉันทะคือความรักความชอบความหลงไหลในสิ่งนั้นนะคะคือหมอว่าฉันทะเนี่ยถ้าเปรียบเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า passion เลย2คำนี้หมอว่ามันเหมาะกันมากนะคะ passion คือความที่เราแบบชอบในสิ่งหนึ่งมากๆเราหลงไหลในสิ่งหนึ่งมากๆหมออาจจะยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างเป็นสมมติเป็นนักร้องหรือว่านักแต่งเพลงนะคะขอพูดถึง The Toy ละกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นนักร้องที่ค่อนข้างดังแล้วก็ได้รับการยอมรับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าไปถึงทั่วเอเชียด้วยนะคะ The Toy เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขามีฉันทะหรือว่ามีความรักความชอบในดนตรีมากเพราะว่าเขาเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็เล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดนะคะแล้วก็มีความสามารถในการแต่งเพลงมากๆนะคะเราจะเห็นได้ว่าเขามีแพชชั่นในเรื่องของดนตรีจริงๆนะคะอันที่2ก็คือวิริยะนะคะวิริยะคือความอุตสาหะความมันเพียรนะคะความเพียรพยายามนะคะการที่เรารักอะไรอย่างนึงเราชอบอะไรอย่างนึงมันไม่พอนะคะเราต้องมีความพยายามที่จะทำสิ่งนั้นด้วยนะคะอย่างเช่นเดอะทอยก็มีความพยายามในการแต่งเพลงความพยายามในการร้องแรปหรือว่าความพยายามในการเล่นเครื่องดนตรีเพื่อที่จะให้เพลงของเขาออกมาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะคะหรือว่าถ้าเป็นนักกีฬาก็จะมีความพยายามในการซ้อมกีฬานั้นๆหรือว่าถ้าเป็นนักวาดรูปก็จะมีความหมั่นเพียรในการวาดรูปทุกวันเพื่อให้การวาดรูปของเขานั้นดีขึ้นนะคะข้อที่3ก็คือจิตตะนะคะจิตตะก็คือความตั้งใจความเอาใจใส่ในสิ่งนั้นนะคะเราชอบอย่างเดียวไม่พอเราพยายามอย่างเดียวไม่พอเวลาที่เราทำอะไรเราต้องตั้งใจด้วยเพราะว่าเราก็จะเห็นว่ามีคนที่อาจจะอ่านหนังสือแบบไม่ตั้งใจแล้วก็ได้เกรดไม่ดีหรือว่าอาจจะทำอาชีพที่เขามีแต่ว่าเขาไม่ได้ทำอย่างตั้งใจแบบนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาไม่ประสบความสำเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีความตั้งใจในสิ่งที่เราทำด้วยนะคะเราจะเห็นได้ว่าเดอะทอยนะคะเพลงของเขาเนี่ยหมอว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถในด้านภาษามากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีคำคล้องจองหรือว่ามีการเล่นสำนวนเล่นคำอะไรแบบนี้นะคะทำให้เราเห็นว่าเขาตั้งใจในการแต่งเพลงของเขาจริงๆนะคะสุดท้ายก็คือวิมังสาค่ะวิมังสาคือการใคร่ครวญหรือว่าการไตร่ตรองการพิจารณากระบวนการนี้นะคะหมอจะนึกถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะเช่นสมมติว่าเราวาดรูปแล้วก็เรารู้สึกว่ารูปนี้มันวาดไม่ดีนะคะเราอาจจะลองหาเทคนิคอย่างอื่นคือไตร่ตรองว่าทำไมมันถึงไม่ดีหรือว่าสมมติเราแต่งเพลงมาแต่เพลงมันดูฟังไม่ค่อยเข้าหูเราอาจจะพิจารณาว่ามันเกิดจากคำไหมหรือว่าเกิดจากทำนองไหมหรือว่าเกิดจากโน้ตดนตรีไหมนะคะอันนี้หมอก็ไม่แน่ใจว่าเดอะทอยเขาทำกระบวนการอะไรนะคะแต่อันนี้คือถ้าในขั้นตอนนี้นะคะวิมังสาก็คือการไตร่ตรองกระบวนการการใคร่ครวญดูว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนแล้วก็พัฒนาสิ่งนั้นขึ้นมานะคะนี่จะเห็นได้ว่าลักษณะต่างๆของอิทธิบาท4นะคะมันส่งผลให้คนคนนึงถ้าคนคนนั้นมีครบทุกข้อนะคะก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาตั้งใจทำจริงๆนะคะซึ่งหมอรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าถ้าวัยรุ่นได้รู้จักถึงพื้นฐานตรงนี้นะคะแล้วก็ลองหาว่าเอ๊ะอะไรคือสิ่งที่เขาชอบจริงๆนะแล้วก็พยายามขยันหมั่นเพียรทำสิ่งนั้นด้วยความตั้งใจแล้วก็พัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอนะคะก็จะสามารถทำให้เขาเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านนั้นแล้วก็ทำสิ่งนั้นได้ดีจนประสบความสำเร็จได้ค่ะนี่เป็น2คำสอนที่หมอชอบมากนะคะในศาสนาพุทธนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เอามาแชร์ให้ฟังในตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีหลักคำสอนที่ชอบแล้วก็อยากจะแบ่งปันสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครมีคำถามอื่นก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะถ้าสมมติว่าฟังวิดีโอนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็ส่งต่อไปให้คนที่คุณรักแล้วก็คนที่คุณคิดว่าวิดีโอนี้จะเหมาะสมด้วยนะคะอย่าลืม anyone can be anything วัยรุ่นทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้หากได้รับแรงบันดาลใจและคำแนะนำที่เหมาะสมสวัสดีค่ะบ๊ายบายสุขภาพเราก็เหมือนกันในทางพระพุทธศาสนาเกิดกดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เดี๋ยวก่อน พูดแล้วจะเป็นคำว่าสับตะไคร้นะคะ